สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Cactus Talk นะครับในช่วงนี้มีคำถามจากทางบ้านนะครับมาถามว่าผสมเกสรน่ะทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่เรียนมาเลยแต่ทำไมไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูกันครับเกสรนะแต่ไม่ติดอ่ะเอาไงใช่ก็บอกก่อนว่าเครื่องมือในการผสมเกสรที่เราใช้กันก็มีอยู่2อย่างก็คือ1ฟอร์เซปครับ2ผู้กันผู้กันต้องใช้ด้วยอ่ะก็คือเทคนิคง่ายๆที่ผมใช้นะครับถ้าเกสรตัวผู้มีละอองเรนูน้อยเราจะใช้ฟอร์เซปผสมแต่ถ้าเกสรตัวผู้มีละอองเรนูเยอะเราใช้ผู้กันผสมครับแล้วก็คราวนี้ทำไมมันถึงไม่ติดมันก็จะมีอยู่หลายปัจจัยก็คือปัจจัยที่1คือเราผสมในต้นกับต้นสมมติว่าออกดอกมาดอกนึงต้นนี้ออกดอกดอกนึงเกสรตัวผู้มีเกสรตัวเมียใช่ผสมกันไปเลยถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าผสมในดอกเดียวกันในดอกเดียวกันในต้นเดียวกันครับโอกาสติดจะยากกว่าผสมข้ามต้นรอโอกาสติดจะยากกว่าเอาเกสรตัวผู้จากต้นนี้นไปใส่ใสเกสรตัวเมียอีกต้นต้นนึงอันนี้จะติดง่ายกว่าครับถ้าผสมข้ามต้นก็จะติดง่ายกว่าอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนใช่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนแอสโตไฟตัมกับอาริโอคาปัสเนี่ยผสมในดอกเดียวกันเนี่ยแทบจะไม่ติดเลยแอสโตไฟตัมกับอาริโอคาปัสใช่ผสมในดอกเดียวกันแทบจะไม่ติดสายพันธุ์ที่บีดดิ้งมาด้วยคนสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงครับอันเนี้ยผสมในดอกเดียวกันก็ไม่ค่อยก็ไม่ติดใช่แต่ถ้าสายพันธุ์พื้นเมืองอะไรพวกเนี้ยก็จะติดง่ายโอกาสติดมีโอกาสติดง่ายโอกาสติดมีครับมากกว่าคราวนี้ปัจจัยที่2ปัจจัยที่2ละอองเรนูที่เกสรตัวผู้ไม่มีแล้วเราไม่รู้เราก็ไปผสมยังไงก็ไม่ติดอ๋อมันไม่มีมันไม่มีอะไรลงไปลงใช่แล้ววิธีการดูยังไงครับก็ดูด้วยสายตาแต่ถ้าไม่เห็นก็ต้องหยิบเกสรตัวผู้มาป้ายที่นิ้วดูหรือว่าเอาผู้กันไปป้ายเนี่ยเออใช่แล้วมันติดปลายผู้กันมาเหลืองๆอ่ะน่าคือผู้กันน่ะชัวร์เลยเห็นชัดเลยอุปกรณ์เนี้ยช่วยได้เมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะไม่มีมันมีวิธีการสังเกตก็คือมันจะมีช่วงเวลาของการผสมของแต่ละสายพันธุ์อันนี้ก็น่าจะอยู่ในปัจจัยที่3ด้วยป่ะใช่มั้ยปัจจัยที่3คือช่วงเวลาครับถ้าส่วนใหญ่อย่างถ้าเป็นโลบิเวียเอชโนฟซิสพวกนี้นะครับดาวล้อมเดือนหรือว่าโลบิเวียซันไลท์แล้วพวกเนี้ยดอกมันจะบานตอนเช้ามืดกลุ่มนี้จะบานเช้ามืดเราก็จะผสมตอนช่วงแบบ6โมงเช้าย้อน5 7โมงเช้าอะไรเงี้ยเช้ามาหน่อยเนาะเพราะว่าดอกบานได้สักพักนึงครับละอองเรนูก็จะฟูขึ้นมาอ๋อพอฟูขึ้นมาถ้าเราทิ้งไว้นานมากๆเนี่ยมีลมมีอากาศมีไอน้ำในอากาศมาอะไรเงี้ยมันจะทำให้ละอองเรนูมันติวไปมั่งฟีบมั่งหายไปมั่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราผสมในช่วงที่ละอองเรนูมันฟูมันบานเนี่ยเต็มที่มันก็จะติดง่ายหรือว่าดอกบานไปแล้ว1วันอีกวันนึงเรามาผสมก็จะติดยากกว่าบานวันแรกมันไม่สดใหม่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นใช่อันนี้คือที่เกสรตัวผู้นะครับผมหรือว่าเราจะบอกสายพันธุ์อื่นนะที่นิยมอย่างยิมโนคาริเซียมก็ผสมสักช่วงบ่ายช่วงประมาณบ่าย2ถึงบ่าย4โมงครับแอสโตไฟตัมก็ประมาณบ่าย3ถึงบ่าย5โมงโคลิเฟนท่าช้างเนี้ยก็ผสมช่วงบ่ายก็บ่ายเหมือนกันใช่ครับคือให้ดอกมันบานไปสักพักนึง มันก็จะเริ่มออกเรนูก็จะเริ่มฟูขึ้นมาคราวนี้มาพูดถึงเกสรตัวเมียครับเกสรตัวเมียปกติมันก็ต้องบานสีเหลืองเดือดที่อยู่ตรงกลางเนี้ยต้องบานครับแต่ว่าถ้าดอกไหนไม่บานมันเงี้ยมันหุบมันหุบเงี้ยมันก็จะผสมยากมันก็ทำให้ติดยากเหมือนกันโอกาสติดก็จะน้อยกว่าที่มันบานแหกได้ไหมได้แหกได้เราก็แบบต้องแหกมันออกใช่แต่ถ้ามันแหกมันออกกับ
เจอแบบบานตั้งแต่แรกแบบบานรอแล้วบานรอก็โอกาสติดง่ายกว่าใช่ที่ว่าหุบแล้วไปแหกเขาใช่ป่ะเหมือนเขาพร้อมอ่ะใช่เขาพร้อมใช่ป่ะคราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าแบบละอองเรนูมันไปติดที่เกสรตัวเมียไหมเออก็ใช้แว่นสองพะหรือว่าแว่นขยายสองดูหลังจากที่เราผสมแล้วว่ามันติดไหมใช่เออใช่ไหมใช่มีอีกประเด็นหนึ่งคือครับถ้าดอกบานแล้วเราฝนตกหรือเราไปรดน้ำโดนดอกละอองเรนูมันก็จะฟีบฟีบไปเลยนะมันแพ้น้ำนะใช่เจอน้ำก็จะไม่อันนี้ข้อควรระวังเลยครับคือถ้าเห็นดอกมันบานแล้วอย่าเพิ่งไปรดน้ำก็แยกออกมาก่อนเลยถ้าเราตั้งใจว่าเราจะผสมใช่ไม่ใช่บอกโอ้ไปรดคราวนี้เปียกขึ้นมาอดเลยทำอะไรต่อไม่ได้ใช่แล้วก็ถ้าโชคดีบางต้นมันบานแล้วมันหุบแล้วมันติดฝักเองก็มีอันนี้คือเราโชคดีว่าต้นนี้ติดฝักเองเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับธรรมชาติจัดการให้ใช่ใช่ครับหรือว่าบ้านใครมีแมลงพวกผึ้งอะไรพวกนี้ก็ผสมให้กันก็ติดเองงั้นก็ครบไปแล้วครับกับปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึงนะครับในการจะขยายพันธุ์โดยการใช้ดอกเนี่ยใช้เกสรผสมนะครับก็ลองดูกันครับเพื่อนๆถ้าใครยังติดขัดอยู่ก็เหมือนเดิมครับอินบ็อกซ์มาถามได้ครับที่เพจของเรา Cactus Cafe Thailand หรือจะดูทบทวนคลิปเราอีกครั้งหนึ่งก็ที่ Cactus Cafe Thailand ได้ครับครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ